ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่ตลาดหนองแคนนะครับตลาดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมดูสิมีสินค้าให้เลือกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งราคาก็ถูกรับรองใครมาช็อปไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์มาอยู่กับคุณเล็กนะคุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้านข้าวแดงแกงร้อนสวัสดีคุณเล็กสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอ่ะอันนี้ผัดวุ้นเส้นค่ะผัดวุ้นเส้นเปิดมาตั้ง50กว่าปีกับข้าววันมันมีกี่อย่างเนี่ยประมาณ10กว่าอย่างค่ะ10กว่าอย่างโอ้ฉันคงชิมไม่ได้หมดหรอกเลือกให้ฉันสักอย่างเสร็อาจารย์ชอบรสชาติแบบไหนคะเอานัวนัวแบบนัวนัวกินกับข้าวมีผักด้วยเพื่อสุขภาพงั้นเมนูที่แนะนำวันนี้ก็ต้องเป็นหลนเต้าเจี้ยวสิคะหลนเต้าเจี้ยวใช่ค่ะจัดมาเลย1ชุดค่ะนี่ใช่ไหมได้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับหลนเต้าเจี้ยวน่ากินมากเดี๋ยวเราไปชิมกันครับสาเหตุที่เลือกหลนเต้าเจี้ยวนะเพราะว่ารับประทานกับข้าวแล้วก็ยังมีผักสดต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ากลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยคุณเล็กช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยสิคือเมนูหลนเต้าเจี้ยวนี่มันเป็นเมนูไทยโบราณนะคะมันมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมหอมมันจากกะทิกินกับผักสดตัวนี้มันจะเป็นแบบอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างหนึ่งเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยรับรองฟินเลยค่ะคุณเล็กขอชิมก่อนนะคุณเล็กช่วยเล่าวิธีทำให้เราฟังหน่อยได้ไหมอยากรู้เคล็ดลับอ่ะขั้นตอนในการทำหลนเต้าเจี้ยวของเรานะคะเราจะใส่กะทิอัมพวาของลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกหยวกพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะใส่เต้าเจี้ยวแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะขั้นตอนนี้ต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไฟแรงเนี่ยมันจะทำให้ไหม้ได้ตัดด้วยมะขามเปียกนิดหน่อยนะคะแล้วก็เคล็ดลับของเรานะคะเราใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเองสะดวกนะคะไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองรสชาติจะกลมกล่อมมากๆเลยนะคะมันเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งของทางร้านที่ขายดีมากเลยค่ะเป็นเต้าเจี้ยวหลนที่อร่อยครบรสหมูสับเห็นเป็นชิ้นๆโตๆเลยคุณผู้ชมครับหอมกะทิเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับคงจะต้องลองแล้วล่ะคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะค่ะซื้อของร้านนี้ประจำเหรอค่ะกับข้าวเขาเยอะเนาะแล้ววันนี้เธอซื้ออะไรอ่ะวันนี้เอาหลนเต้าเจี้ยวกับแกงส้มค่ะอุ๊ยทำไมเธอถึงได้ซื้อหลนเต้าเจี้ยวร้านนี้ล่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะก็หอมกะทิแล้วก็อร่อยอร่อยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเล็กนะครับที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์แล้วก็บอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับเมนูหลนเต้าเจี้ยวรสชาติเข้มข้นแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดจุดประกายครับและกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ข้าวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเอง